กลับเข้าสู่รายการกันอีกครั้งค่ะเมื่อสักครู่นะคะเรื่องราวของแชมพูทิพย์สยามค่ะก็ดิฉันมั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของคันศีรษะนะคะผมร่วงนะคะแล้วก็มีรังแคค่ะยังไม่จบค่ะตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นเซรั่มนะคะชื่อว่าเซรั่มทิพย์สยามเช่นกันค่ะพี่ค่ะแล้วเซรั่มทิพย์สยามตัวนี้นะคะช่วยอะไรบ้างสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นถูกแปรรูปมาเป็นสารสกัดตัวเดียวกับกระชับูนะคะก็แปรรูปมาเหมือนกันใช่ค่ะแต่เราแปรรูปมาเป็นเซรั่มนะคะเพราะว่าแชมพูเนี่ยล้างออกแต่ว่าเซรั่มตัวนี้ใส่เข้าไปคือจะอยู่ได้นานไม่ต้องแบบล้างออกเหมือนแชมพูสระแล้วก็ต้องใช้น้ำล้างถูกต้องไหมคะค่ะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเหมือนล้างบ้านให้สะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วเราก็จะใส่อะไรก็ใส่ได้เหมือนท่อน้ำที่เราอุดตันนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วถ้าไม่สะอาดเราใส่อะไรไปนะคะมันก็ไม่สามารถก็จะเอาสิ่งสกปรกอยู่นั่นแหละเราต้องล้างให้สะอาดซะก่อนแล้วก็ใช้ตัวเซรั่มเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนกับอาหารผมนะคะเป็นอาหารผมเขาเรียกอาหารผมใช่นี่เขาเรียกว่าอาหารผมแล้วก็พออาหารผมเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเจริญเติบโตร่างจะแข็งแรงค่ะลาเราดึงผมลงมาผมที่แข็งแรงมันจะมีวุ้นติดมาที่รากผมถูกไหมคะค่ะเคยเห็นนานแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วมันดึงมาเนี่ยจะเจ็บแล้วมันก็จะมีวุ้นใสๆนั่นคือรากเส้นผมแข็งแรงนะคะแต่ตอนนี้ดึงออกมาแล้วมันจะฝ่อละใช่รากผมจะแห้งแล้วแล้วจับแล้วติดง่ายมากเลยแล้วก็รู้สึกเสียดายเมื่อก่อนเราไม่เสียดายเพราะผมเราเยอะค่ะพอเราเริ่มร่วงปั๊บเราจะเสียดายแล้วตรงนั้นเวลาหยิบมาโอ้นี่ของเราหรอใช่ไหมคะเคยเป็นเราจะทำยังไงค่ะให้รากผมกลับมามีวุ้นที่แข็งแรงพอมีวุ้นที่แข็งแรงปั๊บเนี่ยนะคะดึงยังไงมันก็ไม่ดึงยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมาดูแลด้วยการใช้อาหารผมใส่เข้าไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาหารผมตัวนี้มันเป็นตัวสารสกัดเดียวกันกับแชมพูเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้เร็วคือเรียกว่าถ้าใช้คู่กันก็เร็วแรงมากขึ้นใช่ถูกต้องค่ะจะบอกว่าถ้าคุณไปใช้แชมพูที่มีเคมีแล้วมาใช้วิตามินมันก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นผลของมันก็คือว่ามันจะต้องอยู่ทำงานสองอย่างเป็นสตอรี่เดียวกันค่ะประกอบการใช่ช่วยทำให้เรียกว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ดีขึ้นใช่เดี๋ยวสมมติว่าคนที่สระผมแล้วผมร่วงนะคะอย่างนี้เนี่ยการันตีไหมคะว่าสักกี่วันกี่ครั้งหรือว่าใช้นานแค่ไหนคะโอเคสมมติว่าผมเริ่มร่วงนะคะถ้าเริ่มร่วงแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะ7วันถึง10วันคุณจะรู้สึกว่าผมไม่ร่วงแล้วจากเมื่อก่อนเราหวีแล้วรู้แล้วอุ๊ยตายติดผมมาเงี้ยใช่ค่ะจะหยุดร่วงนะคะแล้วก็เส้นผมที่เกิดใหม่จะแข็งแรงแล้วก็เส้นโตขึ้นทำไมเราถึงรู้ว่าเส้นโตขึ้นเพราะว่าผมเราเนี่ยจะหนาขึ้นรูขุมขนไม่ได้เกิดขึ้นใหม่นะคะที่เขาบอกอู้เดี๋ยวกดขึ้นใหม่แล้วมันจะเยอะไม่ใช่เพียงแต่เส้นผมของเราเนี่ยมันไม่ได้บางเส้นมันโตมันก็เลยหนาจากกำขนาดนี้มันก็จะกำใหญ่ขึ้นนี่ค่ะเพราะว่ารากผมเราแข็งแรงเส้นที่เกิดขึ้นมันก็จะโตขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้จะบอกว่าคือเรารู้ได้เลยว่า before after ก่อนและหลังของเราตัวเราเนี่ยจะรู้ใช่ค่ะนะคะมันไม่ได้ใช้เวลามากเลยสำหรับคนที่เริ่มร่วงนะคะแต่ถ้าร่วงแล้วมากๆเลยนะคะอย่างในภาพนี้นะคะเราจะรู้เลยว่าถ้าร่วงมากๆเนี่ยอย่างในภาพที่แบบเรียกว่าน้อยมากแล้วคือไปเยอะเลยใช่ค่ะแต่ยังสามารถปลูกได้ถ้าคุณเป็นมากๆเยอะๆมากๆแล้วเนี่ยนะคะประมาณ6เดือนต้องขยันคือเรียกว่าต้องใส่ใจใช่ค่ะคือดูแลต่อเนื่องสินค้าบอกว่าโอ้โหไม่ใช่แบบวิเศษมากเลยใช้วันนี้พรุ่งนี้แบบปุ๊บออกมาอย่างเงี้ยคือต้องมีวินัยในการใช้ต้องมีเรียกว่าต้องขยันขยันหน่อยโอเคขวดนี้เวลาเราหลังจากที่สระแล้วใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือหลังจากที่สระผมแล้วทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยใช่ค่ะนะคะคือเติมเข้าไปตรงที่มีปัญหาสมมติว่าผมเริ่มมีปัญหาตรงไหนมันบางถูกไหมคะคุณก็แหวกเส้นตรงนั้นแล้วก็หยดขอโทษนะคะเยอะมีค่ะเวลาที่เราหยดไม่เยอะหยดถึงสองหยดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีเป็นหลอดแล้วจะเป็นหลอดตัวที่หยดอยู่แล้วง่ายเชียว1 2 3หยดพอนะคะเท่านั้นเองเฉพาะจุดที่เป็นใช่ค่ะถ้าเกิดว่าหนังศีรษะหรือตรงอื่นเราอยากให้แบบดูแลทั้งหมดเลยก็สามารถแล้วก็แหวกไปแล้วก็หยดตรงนั้นแล้วก็นวดก็ตรงนั้นก็หยดกันไปใช่ใช่ค่ะแล้วยังสามารถมาใช้กับฝ่ามือแล้วก็ลูบไปที่ตัวผมด้วยที่ตัวผมของเราด้วยไม่ให้แตกปลายใช่ใช่ค่ะบางคนบอกอุ๊ยเปลืองฉันเอาผมที่มันขึ้นก่อนดีกว่าอะไรประมาณนั้นคือเรียกว่าเคลือบให้กลับมาสับสู่สภาพใช่ค่ะเป็นแบบผมมีสุขภาพเป็นปกติใช่เพราะว่าการสระผมมันก็จะทำให้ผมเรามีน้ำหนักอยู่แล้วไม่แห้งแตกปลายพอตรงนี้เราก็ยิ่งเสริมเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะเป็นอาหารผมโดยตรงใช่ไหมคะอาหารผมแล้วก็อาหารของรากผมถ้ารากผมแข็งแรงนะคะทำยังไงก็
ไม่สามารถที่ทำให้ผมเราร่วงได้มันจะแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าหากตราบใดที่รากผมเราไม่แข็งแรงคุณทำยังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่าให้มีเชื้อราค่ะนะคะมันก็จะไม่มีรังแคหนังศีรษะไม่มันนะคะแล้วก็ไม่ไปกินยาหรือว่าทำอะไรที่มันทำร้ายเส้นผมและหนังศีรษะของเรามันก็จะอยู่กับเราได้นานนะคะอย่างนี้คนที่เขามีปัญหาที่เขารับการรักษาบางเรื่องบางโรคเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงอะไรเงี้ยเราจะยังไงคะพอช่วยได้บ้างไหมเอ่ยก็พอช่วยได้นะคะแต่ไม่ทั้งหมดค่ะก็ยังชะลอได้เพราะว่าเขาก็รับประทานยาไปนะต่อสู้กันต่อสู้กันไปต่อสู้กันไปค่ะแต่ก็ช่วยได้ก็อยากบอกว่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เนื้อในชีวิตประจำวันเจอพวกสารเคมีหรือว่ามลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเจอไงคะมันต้องเจอทำยังไงให้มันได้อยู่กับเราได้น้อยเราจะกระจัดมันยังไงให้มันอยู่กับเราได้น้อยที่สุดแล้วก็ป้องกันมันสมมุติ 100% อย่างเงี้ยให้มันอยู่กับเราสัก 20-30% พอนะคะส่วนที่เหลือก็ขอเป็นหน้าที่ของทิพย์สยามดูแลนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่าในส่วนประสงค์ของเขาเนี่ยตอกย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยค่ะว่านหันจระเข้ว่านหันจระเข้โสมอัญชันบรเพชรอัญชันบรเพชรประคำดีควายประคำดีควายว่านหันจระเข้เงาปหมอทองพันช่างแต่สิ่งเหล่านี้ที่พูดถึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผิวโดยตรงค่ะโดยตรงเลยนะคะเรื่องผิวเรื่องผมเรื่องผิวเรื่องผมใช่ค่ะเป็นสารสกัดที่ดูแลหนังศีรษะเพราะว่าหนังศีรษะนั่นเองก็คือเรียกถือว่าเป็นผิวแต่ผิวของหนังศีรษะผิวของหนังศีรษะค่ะถือว่าเป็นอาหารถ้าถามว่าอย่างเราเนี่ยรับประทานอะไรแล้วยังต้องมีอาหารเสริมนะใช่ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าผมก็ต้องมีอาหารเสริมสำหรับผมด้วยเช่นกันเพราะว่าเราอยู่กับมันเราทำร้ายมันทุกวันเลยอะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตามร้านทั่วไปดิฉันก็เห็นมีขายอยู่ในตู้เนี่ยก็จะถามน้องก็คืออะไรเนี่ยก็จะเห็นเป็นขวดแล้วเหมือนเป็นแค่น้ำมันเหมือนก็เคลือบผมให้แบบมีความเงาแต่ว่าพอออกจากร้านไปแล้วพอเราทำไปแล้วเนี่ยก็เฉยๆอะค่ะพอสระทิ้งไปแล้วอะไรก็คือว่าแค่เหมือนกับแบบอารมณ์แค่ณตอนนั้นใช่ไหมคะค่ะแต่ตรงนั้นเคลือบผมใช่ไหมคะแต่ถ้าหากไม่มีผมให้เคลือบอะค่ะถูกไหมคะมันก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ประโยชน์ที่เด็ดกว่านะคะที่ได้บอกว่าเรื่องของผมที่ยังบอกว่าคุณต้องรู้ใช่คุณต้องรู้เพราะว่าผมจะอยู่กับคุณตลอดไปนะคะทำยังไงให้เขาอยู่กับเราแล้วก็สวยงามไม่ใช่อยู่แบบกระหย่อมกระแหย่บางคนบอกว่าเนี่ยอยากมีผมอยากจะเปลี่ยนผมว่าผมสั้นแล้วอยากผมยาวไม่มีผมแล้วไม่มีผมแล้วใช่จะสวยได้ไงไปอาศัยวิกได้ไหมอ่ะมันก็แก้ความมั่นใจมากเนาะใช่ค่ะเวลาเราเดินมาเนี่ยโอ้คนใส่วิกดูแล้วต้องมีปัญหาถูกต้องไหมคะถ้าหากว่าเพื่อสวยงามก็โอเคไงแต่เราจะใส่ทุกวันมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไปอบไว้อย่างนี้ค่ะปัญหาเกิดแน่นอนเขาเรียกว่าแก้ที่ปลายเหตุไงนะคะคือสวยได้เหมือนกันแต่สวยได้เฉพาะเวลานั้นแต่ถ้าพูดถึงว่าเลือกได้เราก็อยากจะให้เรียกว่าเป็นอวัยวะเป็นผมเป็นส่วนที่อยู่กับเราอยู่นะคะอยู่กับเรานานๆหนังศีรษะก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าคนมีรังแคนี่เวลาเดินไปแล้วนี่ใช่ไหมคะแบบฝนก็ไม่ตกหิมะบ้านเราก็ไม่มีจะได้แบบเออมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องของเสริมบุคลิกเสริมความมั่นใจนะคะเวลาเรามีผมเยอะๆเราทำทรงอะไรก็ได้ถูกไหมคะจะทำยังไงก็ได้มันเสริมได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะคุณผู้ชายเนี่ยหล่อมากเลยค่ะแต่ผมเธอบางอย่างเงี้ยคุณผู้หญิงสวยมากเลยค่ะแต่ไม่มีผมอ่ะมันไม่ใช่ไงคะเราดูแลได้นะคะเรารักษากับมันได้เราก็ต้องดูแลมันเพราะว่ามันมาอยู่กับเราตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะแล้วก็ยิ่งเป็นสุภาพสตรีด้วยแล้วนะคะผมดำผมสวยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีสันยังไงดิฉันเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้เรียกว่าบำรุงรักษากันไปนะคะให้ดูแลด้วยถึงผมจะสียังไงแต่ก็ยังสามารถที่จะมีรากผมที่แข็งแรงก็ต้องทิพย์สยามค่ะโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบนะคะกับ Joy Corporation ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆของสินค้ามากมายอย่าลืมนะคะท้าลองท้ารวยทางช่อง JCTV ค่ะและถ้าท่านสนใจนะคะผลิตภัณฑ์หลากหลายของเรานะคะแล้วก็ทิปสยามค่ะนี่เลยค่ะเว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมเราค่ะสวัสดีค่ะ